วันนี้ผมขออนุญาตถามทุกคนก่อนนะครับในวันหนึ่งเนี่ยทุกคนซวยมากสุดกี่ครั้งครับวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปพบกับชายคนหนึ่งคนที่จะทำให้ความซวยของคุณเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยโดยเล่าผ่านหนังที่มีชื่อว่า A Hard Day One Hero Hot ปี2021ซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังแฟรนไชส์จากเกาหลีและมาทำใหม่อีกครั้งในประเทศฟิลิปปินส์ต้องบอกตามตรงเลยว่าผมก็ไม่เคยดูในเวอร์ชันเกาหลีมาก่อนหากใครคิดว่าทั้ง2เวอร์ชันนี้มีความแตกต่างตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวละครเอกกันก่อนนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าเอ็ดมันด์วิลเลนในตอนนี้วิลเลนกำลังยุ่งอยู่กับสาย2สายที่กำลังโทรมาในมือถือของเขาซึ่งสายแรกก็เป็นสายของเพื่อนร่วมงานที่โทรมากดดันวิลเลนว่ากุญแจสำรองของนายอยู่ไหนและวิลเลนก็ได้แต่ตอบและย้ำไปว่าบอกแล้วไงว่าไม่มีกุญแจสำรองเดี๋ยวฉันจะรีบไปอย่าให้พวกมันไปยุ่งกับของของฉันเด็ดขาดและอีกสายหนึ่งก็เป็นสายของน้องสาวที่โทรมากดดันวิลเลนเช่นกันให้รีบพาเสื้อผ้าของแม่มาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแม่ต้องโกรธแน่ๆที่ไม่ทันใส่มันทำให้วิลเลนยิ่งสับสนขึ้นไปอีกว่าจะไปทางไหนกันแน่ระหว่างไปส่งเสื้อให้แม่หรือว่าจะกลับไปหาเพื่อนร่วมงานในตอนที่วิลเลนขับรถไปนั้นก็เห็นหมาตัวนึงยืนขวางถนนจนทำให้เขาต้องเบี่ยงสายเพื่อหลบหมาตัวนั้นวิลเลนได้ละสายตาจากถนนไปสักพักจนเขาหันกลับมาอีกทีมันก็สายไปซะแล้วหน้ารถของเขาได้บุบลงไปแถมกระจกก็แตกอีกด้วยวิลเลนได้ตัดสินใจลงไปและดูว่าเขาชนกับอะไรกันแน่จนพบกับร่างคนที่นอนแน่นิ่งไม่ตอบสนองอะไรวิลเลนได้รีบเข้าไปเช็คชีพจรทันทีก็พบว่าชายคนนั้นเสียชีวิตไปแล้ววิลเลนรีบหยิบมือถือขึ้นมากด911แต่จู่ๆก็มีสายจากน้องสาวของเขาโทรมาแต่คนที่พูดดันเป็นลูกสาวของวิลเลนโทรมาทวงของเล่นที่ได้สัญญาเอาไว้กับพ่อและบอกกับพ่อให้รีบๆมาในระหว่างที่กำลังโทรคุยกันสักพักจู่ๆก็มีตำรวจมาทางนี้พอดีวิลเลนก็ได้รีบลากศพชายคนนั้นลงไปในคูเพื่ออำพรางศพเอาไว้ไม่ให้ตำรวจเห็นและสุดท้ายรถตำรวจคันนั้นก็ขับผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิลเลนได้ตัดสินใจห่อศพเอาไว้และใส่ท้ายรถและขับออกไปทันทีในระหว่างที่เขากำลังขับไปใกล้จะถึงจุดหมายแล้วก็ดันไปเจอด่านตำรวจซะก่อนทางด้านวิญญาณที่ดูท่าทางลุกลี้ลุกลนก็ได้แนะนำตัวกับตำรวจว่าเขาคือนักสืบเอ็ดมันด์วิลเลนแต่ดูท่าตำรวจก็เหมือนจะไม่เชื่อแต่ยื้อวิลเลนไม่ให้ขับรถออกไปในตำรวจได้บอกว่าเขาได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากวิลเลนวิลเลนได้บอกว่าเขาได้ดื่มย้อมใจนิดหน่อยในตอนนี้กำลังเสียใจกับแม่ที่ตายไปบทที่กำลังทำศพแม่ก็อยู่ข้างหน้านี่เองในตำรวจคนนั้นก็ไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆและได้ขอใบขับขี่ของวิลเลนวิลเลนเลยตัดสินใจลงไปคุยกับหัวหน้าจราจรและบอกว่าเขาได้ดื่มย้อมใจมานิดหน่อยก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าถ้าวิลเลนนั้นเป็นตำรวจเขาก็น่าจะไม่ใช่ตำรวจดีแน่ๆการกระทำแบบนี้ก็เหมือนการใช้เส้นเพื่อหลบเลี่ยงไม่ให้ถูกจับแต่ทางฝั่งของตำรวจจราจรนั้นกลับไม่เชื่อว่าเขาเป็นนักสืบและถามกลับไปว่าเป็นตำรวจสถานีไหนไหนขอดูบัตรนายหน่อยทางด้านวิญญาณก็ไม่ได้โชว์บัตรหรือตราแต่บอกกับตำรวจไปว่าเขาอยู่หน่วยเขากรอง PNP และได้บอกเบอร์โทรของหน่วยไปจนทำให้ต้องรอนายตำรวจคนนั้นโทรไปเช็คสักพักจู่ๆก็มีนายตำรวจรายหนึ่งไปสังเกตเห็นรอยบุบบนรถของวิลเลนวิลเลนจึงได้ทำการขัดขืนจนเกิดการต่อสู้และการต่อสู้ก็จบลงด้วยการที่วิลเลนเป็นคนที่ร่วงลงไปถึงแม้ทางฝ่ายตำรวจจะมีมากกว่าแต่พวกฝ่ายตำรวจก็เกือบจะเอาวิลเลนไม่ลงมันจึงแสดงให้เห็นว่าวิลเลนก็ถือว่าเป็นคนที่มีฝีมืออยู่ไม่น้อยและนายตำรวจที่โทรไปเช็คก็มาบอกว่าพระเอกนั้นคือนักสืบเอ็ดมันด์วิลเลนตัวจริงมันจึงทำให้นายตำรวจคนอื่นๆหน้าถอดสีไปเลยทีเดียวและก่อนที่วิลเลนจะขับรถออกไปนั้นเขาก็ได้ทำการตบสั่งสอนนายตำรวจจราจรเรียงตัวเพราะด้วยความที่พระเอกนั้นมีเส้นใหญ่กว่าพวกเขาภาพตัดไปที่ออฟฟิศตำรวจที่วิลเลนทำงานอยู่ในตอนนี้เพื่อนร่วมงานของวิลเลนนั้นอาจเคร่งเครียดเพราะพวกตำรวจมหาดไทยกำลังตรวจสอบหน่วยของเขาอยู่และเป้าหมายหลักของตำรวจมหาดไทยในครั้งนี้ก็คือโต๊ะของวิลเลนซึ่งโต๊ะของวิลเลนนั้นผิดปกติกว่าโต๊ะของคนอื่นตรงที่ว่าเขาได้ทำการล็อกลิ้นชักเอาไว้เมื่อตำรวจมหาดไทยทุบกุญแจลิ้นชักออกมาผลปรากฏว่าในลิ้นชักนั้นมีเงินอยู่เป็นฟ่อนๆในจังหวะนั้นหัวหน้าของพระเอกก็เข้ามาในห้องพอดีและบอกให้พวกมหาดไทยออกไปซะหัวหน้าได้บอกเหตุผลกับพวกมหาดไทยว่าในตอนนี้วิลเลนกำลังเครียดกับงานศพอยู่แต่พวกนายกลับมามัดมือชกเขาในขณะที่เขากำลังเสียใจอยู่ในตำรวจมหาดไทยก็ได้พบกับสมุดรายชื่อเล่มหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อที่วิลเลนได้ติดสินบนอยู่อีกทั้งตำรวจในหน่วย PNP ทุกคนก็มีรายชื่ออยู่ในนั้นไม่เว้นแม้แต่สารวัตรหรือหัวหน้าของพระเอกนั่นเองเมื่อสารวัตรรู้เข้าว่ามีชื่อของเขาด้วยมันก็ทำให้สารวัตรนั้นพูดไม่ออกเลยทีเดียวทางฝั่งของวิลเลนที่ได้รู้ข่าวว่าพวกมหาดไทยนั้นเจอหลักฐานของเขาเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ของเขาตอนนี้มันกดดันไปหมดทุกทางไม่ว่าจะเป็นศพที่อยู่ท้ายรถหรือแม้แต่เอริก้าที่โทรมากดดันให้รีพาเสื้อมาให้แม่เดี๋ยวนี้คนอะไรมันจะซวยได้ขนาดนี้จนสุดท้ายวิลเลนก็ตัดสินใจไปหาศพแม่ก่อนเพราะวันนี้มันก็เป็นวันเฝ้าศพคืนสุดท้ายในตอนที่วิลเลนกำลังนั่งทบทวนกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตต่อไปจู่ๆก็มีตุ๊กตาของเล่นเด็กรูปร่างน่าสยองคลานเข้ามาที่ขาของเขาแต่มันก็เป็นของเล่นบังคับวิทยุของลูกสาวของเขาและผมก็ขอแนะนำลูกสาวของวิลเลนเธอมีชื่อว่ายานีเมื่อยานีได้เจอหน้าพ่อสิ่งแรกที่เธอถามพ่อก็คือของเล่นที่เธอสัญญาเอาไว้แต่เธอกลับต้องผิดหวังกับคำตอบที่ได้มาเพราะวิลเลนยังไม่ทันได้ซื้อของเล่นให้ลูกเพราะเขาดันมาเจอเรื่องซวยๆก่อนและไม่นานเพื่อนร่วมงานของวิลเลนก็โผล่มาด้านหลังวิลเลนก็พยายามบอกกับหัวหน้าว่าพวกเราเคลียร์เรื่องนี้หลังจากงานศพได้ไหมและเพื่อนของวิลเลนที่ชื่อว่าอาตูโรก็ขอให้วิลเลนนั้น
ยอมรับผิดซะเพราะพวกเขาไม่ยอมรับบาปที่วิลเล่นก่อแน่นอนมันเลยทำให้วิลเล่นนั้นหัวเสียขึ้นมาเพราะแท้จริงแล้วในสมุดรายชื่อนั้นมีชื่อของทุกคนมันจึงทำให้เกิดปากเสียงระหว่างวิลเล่นและอัลตูโรจนสุดท้ายหัวหน้าของเขาก็บอกว่าไว้เราเคลียร์เรื่องนี้หลังจากงานศพดีกว่าทุกคนก็มาแสดงความเสียใจกับวิลเล่นและเพื่อนยังไงมันก็เป็นเพื่อนอยู่วันยังค่ำเอริก้าน้องสาวของวิลเล่นก็เข้ามาบอกว่าตอนนี้แม่พร้อมแล้วแม่ของวิลเล่นก็ได้สวมชุดที่เขาได้พามาและนี่ก็จะเป็นการอำลาศพแม่ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนำศพไปฝังพรุ่งนี้ตามพิธีของศาสนาคริสต์ในระหว่างนั้นวิลเล่นก็ได้รับ SMS จากบุคคลปริศนาในข้อความที่เขียนว่ามหาไทยอาจจะไปที่นั่นจัดการรถนายซะในจังหวะนั้นวิลเล่นก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเขาได้แงนหน้ามองไปที่ช่องแอร์ในโบสถ์แห่งนี้ใช้แอร์แบบระบบระบายอากาศรวมซึ่งเป็นแอร์ที่ใช้ช่องระบายอากาศยาวต่อๆกันมันจึงโป๊ะเช๊ะเข้าแผนของวิลเล่นพอดีและวิลเล่นก็รีบไปแงะช่องระบายอากาศจากข้างนอกและโยนตุ๊กตาบังคับวิทยุของลูกเข้าไปซึ่งตุ๊กตาบังคับวิทยุตัวนั้นจะเชื่อมกับเชือกที่ห่อถุงศพเอาไว้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือลูกโป่งในระหว่างนั้นเพื่อนร่วมงานของเขาที่อยู่ในรถก็สงสัยว่าวิลเล่นนั้นจะเอาลูกโป่งมาทำอะไรทางด้านวิลเล่นก็ไม่รู้ตัวว่าเพื่อนร่วมงานกำลังมองอยู่วิลเล่นได้นำลูกโป่งเข้าไปที่ห้องเก็บศพของแม่ในระหว่างนั้นก็มีคนกำลังแต่งศพของแม่อยู่ทางวิลเล่นได้ติดสินบนสัปเหร่อคนหนึ่งเพื่อให้พวกเขาทั้งหมดนั้นออกไปจากห้องวิลเล่นจึงได้เริ่มปฏิบัติการทันทีเขาได้ใช้ลูกโป่งที่พามานั้นปล่อยให้ลอยไปปิดกล้องวงจรปิดที่อยู่บนเพดานเพื่อไม่ให้รปภ.รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในห้องนั้นแต่ทำการล็อกประตูห้องจากข้างในขั้นตอนต่อไปวิลเล่นก็ได้ใช้ของเล่นบังคับวิทยุเพื่อบังคับให้มันรีบเดินมาหาเขาแต่ทว่าในระหว่างทางของเล่นบังคับวิทยุก็เกิดขัดข้องเขาพยายามกดเดินหลายครั้งแต่มันก็ไม่มาแถมมันยังส่งเสียงเด็กเล็กที่น่าเสยองออกมาจนคนที่อยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงนั้นและสยองไปตามๆกันจนขณะที่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกต้องเรียกอีกคนเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในห้องนี้เจ้าหน้าที่โบสถ์ได้พยายามเปิดประตูโบสถ์หลายครั้งแต่มันก็เปิดไม่ได้เพราะพระเอกล็อกไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาเลยตัดสินใจโทรไปถามรปภ.ว่าให้รปภ.นั้นดูกล้องวงจรปิดว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ซึ่งแน่นอนว่ารปภ.จะต้องไม่เห็นเพราะกล้องวงจรปิดนั้นถูกลูกโป่งบังเอาไว้ทางด้านวิลเล่นก็รู้สึกว่าไม่ดีแล้วต้องรีบจัดการให้มันเร็วกว่านี้เขาได้ใช้ครีมคีบตุ๊กตาบังคับวิทยุออกมาและรีบดึงศพออกมาให้เร็วเมื่อวิลเล่นได้ศพมาแล้วเขาตัดสินใจนำศพนั้นใส่ไว้ในโรงเดียวกันกับแม่ช่างเป็นการกระทำที่ระยำตำบอจริงๆทางด้านเจ้าหน้าที่ที่กลับมาพร้อมกับกุญแจเปิดห้องก็พบแควิลเล่นกำลังนั่งไว้ทุกข์อยู่ข้างๆโรงศพแม่และสุดท้ายวิลเล่นก็สามารถรอดไปได้และวันต่อมาก็เป็นวันฝังศพแม่เมื่อบาทหลวงได้ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วบาทหลวงจึงได้ถามคนในครอบครัวว่าจะดูหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายไหมวิลเล่นก็รีบปฏิเสธทุกคนทันทีว่าไม่ต้องการดูแล้วและแม่ของเขาก็ถูกฝังเป็นที่เรียบร้อยทางด้านหัวหน้าของวิลเล่นก็โทรมาหาเขาเขาได้บอกกับวิลเล่นว่าตอนนี้มหาไทยยอมถอยแล้วเพราะก่อนหน้านี้อัลตูโรนั้นได้เสนอว่าจะลองหาหลักฐานเอาผิดกับพวกมหาไทยเพื่อเป็นหลักประกันว่าไม่ให้พวกมหาไทยมายุ่งกับพวกเราอีกซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าแผนของอัลตูโรนั้นบรรลุเป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าเงินที่เป็นหลักฐานนั้นกลับถูกยึดไปหมดแล้วทางด้านของวิลเล่นที่กำลังล้างรถเพื่อลบหลักฐานและเขาก็ได้ปิ๊งไอเดียแผนร้ายขึ้นมาอีกครั้งเขาตัดสินใจใช้รถของเขาพุ่งชนไปยังรถของตำรวจและอ้างว่ารถตำรวจคันนั้นจอดรถไม่ดีวิลเล่นได้โชว์ตราตำรวจและบัตรประจำตัวของเขาและแน่นอนครับว่าตำรวจก็ไม่กล้าเอาเรื่องเอกทางพวกเขาก็จอดรถไม่ดีเองวิลเล่นจึงสามารถใช้สิทธิ์ของตำรวจเพื่อเปลี่ยนอะไหล่รถได้และนี่ก็เป็นวิธีการทำลายหลักฐานอย่างชาญฉลาดของวิลเล่นในตอนนี้ที่สำนักงานตำรวจได้มีการสาธิตการใช้ระเบิด C4 ขนาดเล็กที่พวกเขานั้นได้เพิ่งยึดมาได้ซึ่งผู้ร่วมชมนั้นก็มีนายตำรวจยศน้อยไปจนถึงนายตำรวจยศผู้ใหญ่หลายคนซึ่งระเบิดลูกนี้นั้นมันจะระเบิดขึ้นหลังจากกดปุ่ม2นาทีซึ่งวิทยากรก็ได้บอกเบื้องต้นแล้วว่าระเบิดลูกนี้จะไม่แรงมากเพราะพวกเขาได้ใช้กล่องแก้วครอบเอาไว้เพื่อกันแรงระเบิดให้มีอนุภาพลดลงเมื่อถึงเวลาครบ2นาทีพอดีทุกคนในงานต่างตกตะลึงกับแรงระเบิดเพราะมันดันระเบิดแรงกว่าที่พวกเขาคาดเอาไว้แต่ทุกอย่างก็สามารถอยู่ในการควบคุมในตอนนี้การทำงานของพวกวิลเล่นก็กลับมาสู่ปกติตอนนี้พวกเขาได้รับภารกิจนึงเพื่อเป็นการลงโทษหลังจากที่พวกเขาได้ก่อความผิดติดสินบนเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นคดีที่ใกล้หมดอายุความแล้วซึ่งคดีนี้เป็นการบุกค้นโรงงานของชายที่มีชื่อว่าอัปยองเวลาที่วิลเล่นได้เห็นรูปภาพของอัปยองเขาก็ถึงกับตกใจกับชายคนนั้นเพราะวิลเล่นนั้นจำได้ดีว่าชายคนนี้คือชายที่เขาได้ขับรถชนจนตายก่อนหน้านี้มันจึงทำให้เขาต้องลำบากใจที่ต้องทำคดีนี้แต่ทว่าประวัติของนายอัปยองนั้นก็ไม่ธรรมดาเอาซะเลยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจบาร์ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งบาร์แห่งนั้นก็เป็นแหล่งมั่วสุมค้ายาอย่างดีหัวหน้าของวิลเล่นก็ได้บอกย้ำกับทุกคนว่าถ้าพวกเราสามารถจับนายคนนี้ได้เราก็จะสามารถทลายองค์กรของพวกมันทั้งหมดเพื่อเป็นการกู้หน้าให้กับหน่วยของเราเมื่อถึงยังโรงงานของอัปยองก็พบว่ามันเป็นแค่เพียงโรงงานร้างเก่าๆที่ไม่มีแม้แต่คนงานสักคนแต่มันแปลกตรงที่ว่าโรงงานนั้นมีรปภ.เฝ้าอยู่แต่ทว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในกลับไม่พบอะไรผิดปกติเลยทางด้านวิลเล่นก็ได้สังเกตเห็นหมาตัวนึงและหมาตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันที่ขวางถนนของเขาไว้ก่อนหน้านี้จนมันทำให้เขาต้องเข้าไปชนนายอัปยองวิลเล่นได้วิ่งตามหมาตัวนั้นไปจนทะลุไปยังถนนที่เขาได้ชนนายอัปยองไว้ก่อนหน้านี้
และไม่นานก็มีรถตำรวจคันหนึ่งขับมาทางนี้นายตำรวจคนนั้นได้บอกว่าเขามาตามคดีเรื่องคนถูกชนตอนหน้านี้มีคนแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งได้ชนเข้ากับคนตามรายงานคนที่ชนได้นำร่างของเหยื่อใส่ไว้ในกระโปรงท้ายรถแต่เมื่อตำรวจมาถึงกลับไม่มีใครสักคนในสถานที่เกิดเหตุมีเหลือก็เพียงแค่เศษกระจกรถเท่านั้นวิลลันเลยได้ถามว่าใครเป็นคนแจ้งแต่ทว่านายตำรวจคนนั้นบอกว่าเป็นบุคคลนิรนามบุคคลนิรนามรายนั้นได้วางสายก่อนที่พวกเขาจะแกะรอยเบิร์นนั้นได้และในระหว่างนั้นอาตูโร่และสารวัตรได้ตามมาอาตูโร่ได้แนะนำนายตำรวจคนนั้นให้กับสารวัตรและนายตำรวจคนนี้เป็นลูกน้องของร้อยตำรวจโทฟรังโกซึ่งร้อยตำรวจโทฟรังโกก็เป็นคนที่ช่วยให้พวกเขาหลุดรอดจากพวกมหาไทยนายตำรวจคนนี้ก็ได้บอกว่ายังมีหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบนถนนซึ่งเป็นสิ่งที่วิลลันไม่ได้คาดถึงไว้ก่อนหน้านี้หัวหน้าของพวกเขาก็ได้บอกให้อาตูโร่ไปดูกล้องวงจรปิดกับนายตำรวจคนนั้นแต่ทว่าครั้งนี้วิลลันกลับอาสาอยากไปด้วยเมื่อทั้ง3คนได้ไปดูกล้องวงจรปิดกันก็พบกับรถที่ต้องสงสัยคันหนึ่งนายตำรวจคนนั้นและอาตูโร่พยายามแกะป้ายทะเบียนจากภาพแต่ทว่าภาพในกล้องวงจรปิดนั้นมันไม่ได้ชัดมากมันจึงทำให้พวกเขาต้องเดาตัวเลขไปมั่วๆวิลลันนั้นก็ได้แต่แอบหวั่นๆอยู่ในใจกลัวว่าเลขที่พวกเขาเดาออกมาอาจจะเป็นรถของเขาแต่สุดท้ายแล้วอาตูโร่และนายตำรวจคนนั้นก็เดาตัวเลขตัวสุดท้ายของรถผิดไปมันจึงทำให้วิลลันนั้นเริ่มสบายใจขึ้นวิลลันได้กลับมายังออฟฟิศอีกครั้งในระหว่างที่เขากำลังเช็คป้ายทะเบียนที่คล้ายกับรถของเขาอยู่จู่ๆก็มีสายร้องเรียนโทรเข้ามาชายปริศนาได้โทรแจ้งมาว่าเขามีเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่เป็นข้อมูลคดีเกี่ยวกับการหายตัวของนายอภิยงชายปริศนาคนนั้นได้บอกว่าเขาเพิ่งเห็นนายอภิยงทางด้านวิลลันก็ไม่เชื่อเพราะเขาเห็นนายอภิยงตายไปต่อหน้าต่อตาวิลลันจึงคิดว่าชายปริศนาคนนี้โทรมาก่อกวนเขาแน่นอนวิลลันจึงตัดสินใจรีบวางสายไปเมื่อวิลลันวางสายไปเขาก็โทรไปหาเพื่อนร่วมงานของวิลลันและบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าต้องการคุยกับวิลลันครั้งนี้วิลลันก็เริ่มถามเขาว่านายเห็นอภิยงได้ยังไงและเขาก็เริ่มยิงคำถามย้อนกลับมาที่วิลลันกลับว่านั่นแหละที่ฉันอยากถามนายฉันอยากถามนายว่านายพาเขาไปไว้ที่ไหนแถมชายปริศนาคนนั้นยังรู้ว่าวิลลันนั้นขับรถวีออสสีเทาวิลลันที่เริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วก็รีบวางสายไปและในครั้งนี้ชายปริศนาคนนั้นก็ได้โทรมายังโทรศัพท์ส่วนตัวของเขาฉันรู้ว่านายขับรถชนอภิยงและฉันก็จะแจ้งกับตำรวจว่าศพของอภิยงนั้นถูกฝังไว้ที่สุสานในเวลานั้นวิลลันได้กวาดสายตาไปมองรอบๆเพื่อหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโทรมาและเขาก็ได้สะดุดตาพบกับชายคนหนึ่งที่ท่าทางการพูดและเสียงในโทรศัพท์มันซิงกันพอรีบวิ่งไล่ตามชายคนนั้นทันทีจนเกิดการขับรถไล่ล่ากันทางด้านวิลลันที่ขับรถไล่ล่าจนเกือบจะสำเร็จในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นกำลังติดไฟแดงแยกเดียวกันชายปริศนาคนนั้นก็ได้ส่งข้อความเยาะเย้ยมาที่วิลลันจนวิลลันนั้นตัดสินใจวิ่งลงไปที่รถชายคนนั้นแต่ทว่าไฟจราจรก็เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวและมันทำให้วิลลันต้องพลาดตัวชายปริศนานั้นไปและในตอนนี้หนังก็ได้เปิดเผยชายปริศนาคนนั้นแล้วชายปริศนาคนนี้ก็เป็นตำรวจเช่นเดียวกันและชายคนนี้ก็มีชื่อว่าฟรังโกที่เราเคยได้ยินก่อนหน้านี้ทุกคนยังจำรถตำรวจในคืนที่วิลลันได้ชนนายอภิยงจนตายได้ไหมครับและนายตำรวจที่อยู่ในรถคันนั้นก็คือฟรังโกนั่นเองแท้จริงแล้วฟรังโกนั้นรู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่มันยังมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ฟรังโกนั้นยังไม่ยอมจับตัววิลลันสักทีวิลลันที่กำลังนอนหลับอยู่ในรถข้างสุสานของแม่จู่ๆก็ได้พบกับอาตูโร่อย่างบังเอิญและอาตูโร่ได้บอกเหตุผลที่เข้ามาที่นี่เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาได้ตรวจพบสัญญาณมือถือครั้งสุดท้ายของอภิยงที่สุสานแห่งนี้และแล้วก็มีสายโทรมาจากฟรังโกอีกครั้งแต่ครั้งนี้วิลลันกลับไม่ยอมรับสายและปล่อยให้มันดังอยู่อย่างนั้นจนขนาดเพื่อนร่วมงานของเขาเริ่มถามว่าทำไมนายถึงไม่ยอมรับสายนี้วิลลันก็อ้างว่าแค่พวกโทรก่อกวนเท่านั้นแหละและตอนนี้วิลลันก็เริ่มจำหน้าชายปริศนาคนนั้นได้และเขาก็กำลังเดินตรงมาที่วิลลันสาเหตุที่ผมยังเรียกฟรังโกว่าชายปริศนานั้นเป็นเพราะว่าในตอนนี้วิลลันยังไม่รู้จักชื่อของฟรังโกแต่ตอนนี้ฟรังโกที่กำลังเดินเข้ามานั้นเด็กพงเข้าไปตบหน้าวิลลันอย่างไม่ยั้งและพูดตะโกนสำนักงานตำรวจดังลั่นว่าแกทำร้ายเขาทำไมฉันจะเปิดโปงแกวิลลันก็ได้แต่ยืนงงกับเหตุการณ์และสุดท้ายฟรังโกก็ได้แถมมาว่าขอโทษที่ฉันจำคนผิดและวิลลันก็โดนตบหน้าไปฟรีๆจนอาตูโร่ได้แนะนำตัวฟรังโกให้กับทุกคนและฟรังโกคนนี้แหละที่ช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากพวกมหาไทยเพื่อนร่วมงานก็ไม่ติดใจอะไรกับฟรังโกและในครั้งนี้วิลลันและฟรังโกก็ได้พบกันเป็นการส่วนตัววิลลันได้ถามว่านายต้องการอะไรจากฉันกันแน่และสิ่งที่ฟรังโกต้องการก็คือศพของอภิยงวิลลันจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการแก้แค้นฟรังโกการต่อสู้ของทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นในตอนแรกนั้นเหมือนวิลลันจะได้เปรียบแต่ทว่าในตอนสุดท้ายกลับเป็นวิลลันที่ต้องร่วงลงไปหนังมันพยายามจะปูว่าฟรังโกนั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันฟรังโกจึงได้ทิ้งท้ายให้กับวิลลันว่าเอาศพของอภิยงมาให้ฉันภายในคืนนี้จนตกดึกวิลลันได้ไปยังสุสานของแม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาศพของอภิยงออกมาวิลลันได้เก็บมือถือของอภิยงเอาไว้เมื่อเขาได้ถอดเสื้อของอภิยงออกก็พบว่ามีรอยกระสุนอยู่ที่หน้าอกหลายแผลมันจึงแสดงให้เห็นว่าอภิยงถูกยิงหลายนัดก่อนที่เขาจะขับรถชนและแน่นอนครับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็ต้องเป็นฟังโกวิลลันตัดสินใจย้อนกลับไปที่โรงงานของอภิยงและเสียบสายชาร์จมือถือของอภิยงระหว่างที่วิลลันนั้นกำลังค้นออฟฟิศของอภิยงก็ได้พบเขากับหมาตัวเดิมแถมยังพบกระเป๋าตังค์ของอภิยงในบ้านหมาซึ่งในกระเป๋านั้นก็มีนามบัตรของธนาคารแห่งหนึ่งและวิลลันก็ได้เก็บมันเอาไว้แต่แล้วไม่นานก็มีสายเข้าจากโทรศัพท์ของอภิยงชายคนนั้นได้พยายามถามว่านายหายไปไหนมานานฉันติดต่อนายไม่ได้เลยทางฝั่งของวิลลันก็เอาแต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้พูดอะไรวิลลันจึงได้โทรหาเพื่อนร่วมงานของเขาเพื่อแกะรอยเบอร์โทรคนที่โทรหาอภิยงก่อนหน้านี้ตัดมาที่ออฟฟิศตำรวจอาตูโร่ได้ถามเพื่อนร่วมงานอีกคนว่าวิลลันนั้นหา
ายไปไหนตรงนี้เขาทำตัวแปลกๆนะเพื่อนร่วมงานคนนั้นก็ได้ยื่นใบสั่งจราจรให้กับอาตูโรจนอาตูโรนั้นเริ่มจำได้ว่าป้ายทะเบียนของวิลล่านั้นมันเหมือนกับภาพในกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้อาตูโรเริ่มตีความได้แล้วว่าแท้จริงแล้วคดีขับรถชนและอำพรางศพก่อนหน้านี้เป็นฝีมือของวิลล่าทางฝั่งของวิลล่าที่ได้ที่อยู่ของชายที่โทรมาหาอาปิยองก่อนหน้านี้ปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นนักร้องแรปเปอร์ที่ทำงานอยู่ในผับแห่งหนึ่งนักร้องแรปเปอร์คนนั้นที่ได้เห็นท่าทางแปลกๆของวิลล่าเขาก็รีบวิ่งหนีทันทีจนวิลล่านั้นสามารถจับนักร้องแรปเปอร์คนนั้นได้และวิลล่าก็ได้รู้เหตุผลว่าทำไมฟรังโกถึงตามหาอาปิยองแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้อาปิยองและฟรังโกนั้นเป็นหุ้นส่วนกันแต่ทางด้านอาปิยองนั้นได้หักหลังฟรังโกในการขโมยกุญแจตู้เซฟของฟรังโกไปซึ่งเงินทั้งหมดของเขาอยู่ในตู้เซฟนั้นฟรังโกนั้นทำทุกวิถีทางเพื่อได้ตัวของอาปิยองมาไม่ว่าจะเป็นการฆ่าคนนับไม่ถ้วนและทรมานคนเพื่อรีดความจริงออกมาและนักร้องแรปเปอร์คนนี้ได้บอกว่ากุญแจนั้นจะต้องอยู่ที่ตัวของอาปิยองแน่นอนวิลลันไม่รอช้ารีบมุ่งไปที่สุสานทันทีก็พบว่ากุญแจตู้เซฟของฟรังโกนั้นอยู่ในรูทวารของอาปิยองวิลลันจึงตัดสินใจล้วงรูทูสของอาปิยองอย่างน่าขยะแขยงจนสุดท้ายก็ได้พบเข้ากับกุญแจตัวนั้นจนในระหว่างนั้นอาตูโรก็ได้พบเข้ากับวิลลันและเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่วิลลันได้ทำมาทั้งหมดทางอาตูโรก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าวิลลันจะเป็นคนแบบนี้ถึงแม้เราจะไม่ใช่ตำรวจดีแต่เราไม่ใช่ฆาตกรนะและในที่สุดวิลลันก็ยอมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้อาตูโรฟังวิลลันนั้นเขาเริ่มเหนื่อยและล้ากับเรื่องนี้เขาต้องการที่จะมอบตัวให้กับอาตูโรเพราะคดีที่ก่อเอาไว้กับพวกมหาดไทยก่อนหน้านี้ยังไม่ซาวิลลันก็มีคดีใหม่ๆอีกแล้วแต่ทว่าในครั้งนี้อาตูโรนั้นจะยอมหลับหูหลับตาทำเป็นไม่รู้เรื่องและบอกกับวิลลันว่าน่าจะทำอะไรก็ทำฉันจะไม่สนใจนายอีกแล้วจู่ๆก็มีสายจากฟังโกเข้ามาอีกครั้งครั้งนี้ฟังโกได้สั่งให้วิลลันออกจากรถซะฟังโกได้บอกกับวิลลันว่านายผิดสัญญากับฉันและตอนนี้พวกเรากำลังจับตาดูนายอยู่ไม่นานนักหลังจากที่วิลลันออกมาจากตัวรถจู่ๆก็มีเครนตกลงมาใส่รถของอาตูโรและนี่ก็เป็นจุดจบของอาตูโรวิลลันปริตแตกขึ้นมาทันทีทำไมนายถึงเอาอาตูโรมาเกี่ยวด้วยฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเอาศพไปให้แต่แล้วก็มีเสียงแทรกเข้ามาในมือถือและมันก็เป็นเสียงของเอริก้าในตอนนี้ฟรังโกได้อยู่ที่บ้านของเขาวิลลันรีบมุ่งกลับไปที่บ้านทันทีเมื่อมาถึงก็พบว่าครอบครัวของเขาปลอดภัยดีและฟรังโกก็ออกไปจากบ้านแล้ววิลลันได้บอกกับครอบครัวของเขาให้ออกไปจากเมืองแห่งนี้สักพักเพราะที่นี่มันเริ่มอันตรายแล้วฟรังโกได้ส่ง SMS พิกัดให้กับวิลลันเพื่อนัดที่จะส่งศพให้เขาแต่ก่อนที่จะไปสถานที่ที่นัดหมายไว้วิลลันได้แวะไปที่สถานีเพื่อเบิกกระสุนเพิ่มแต่เมื่อวิลลันต้องเซ็นชื่อเพื่อเบิกอาวุธใบรายชื่อนั้นกลับเต็มซะแล้วมันจึงทำให้นายตำรวจคนนั้นต้องไปเปลี่ยนสมุดก่อนในจังหวะนี้สายตาของวิลลันก็ได้สะดุดเข้ากับระเบิด C4 ที่ได้มีการสาธิตไว้ก่อนหน้านี้และวิลลันก็ได้แอบจิกมันไปด้วยเมื่อไปยังที่นัดหมายก็พบกับฟรังโกที่มาก่อนหน้านี้แล้ววิลลันได้แบกศพไปยังรถของฟรังโกฟรังโกได้ใช้เครื่องตรวจโลหะและตรวจไปยังทวารหนักของศพอาปิยองเขาก็พบว่ากุญแจมันยังอยู่ดีแต่รู้หรือไม่แท้จริงแล้วมันคือ C4 ที่พระเอกยัดลงไปในรูทูสของอาปิยองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิลลันนั้นยัดเข้าไปได้ยังไงในจังหวะที่วิลลันหันกลับไปเพื่อเดินไปยังรถของเขาเขาก็ตัดสินใจกดสวิตช์ปุ่ม C4 และเวลาก็เริ่มนับถอยหลัง2นาทีวิลลันได้เดินออกไปไม่กี่ก้าวแต่แล้วฟรังโกก็ได้ใช้ปืนจ่อมาที่เขาแต่ทว่าครั้งนี้วิลลันกลับท้าทายเขาว่าให้ฟรังโกยิงเลยสิยิงไปที่หัวของฉันเพราะฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าเกิดว่าฉันตายนายก็ต้องถูกจับแต่มันดันทำให้ฟรังโกชอบวิลลันขึ้นมาก็ชอบที่วิลลันมีความฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมและเชิญชวนให้วิลลันนั้นทำงานกับเขาทางด้านวิลลันก็ต้องการให้การสนทนานี้จบลงเร็วๆเพราะในตอนนี้เหลือเวลาไม่มากที่ระเบิดจะปะทุขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่ได้จบการสนทนาลงวิลลันก็รีบเดินไปยังรถทางด้านของฟรังโกก็กลับรถมาและมาทักทายวิลลันอีกรอบก่อนจากลาวิลลันก็ยังกังวลทำไมมันไม่ไปสักทีวะระเบิดมันเริ่มจะปะทุอยู่แล้วแต่เขาก็ยังต้องตีหน้าเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปจนสุดท้ายรถของฟรังโกมุ่งไปข้างหน้าไม่นานมันก็ได้ระเบิดต่อหน้าต่อตาของวิลลันจนทำให้รถของฟรังโกนั้นตกลงไปจากสะพานวิลลันได้กลับมาบ้านอย่างสบายใจและกำลังเตรียมพร้อมเพื่อจะเดินทางไปหาครอบครัวของเขาระหว่างที่เขากำลังโทรไปหาสารวัตรเพื่อกำลังจะบอกบางอย่างจู่ๆก็มีคนเคาะประตูห้องของวิลลันเมื่อเปิดออกมาก็พบว่ามันคือฟรังโกตายยากซะจริงๆวิลลันได้แต่ยืนแข็งทื่อรู้สึกกลัวในตัวของฟรังโกคนบ้าอะไรโดนระเบิดขนาดนั้นยังรอดและนี่ก็จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของฟรังโกและวิลลันทั้งคู่ได้ต่อสู้กันจนกระทั่งสิ่งของในบ้านเละเทะไปหมดในจังหวะที่ทั้งคู่ต่อสู้กันจนวิลลันนั้นล้มลงไปเขาก็ได้เห็นปืนกระบอกหนึ่งที่ซ่อนเอาไว้ในลิ้นชักและตอนนี้มันก็ตกลงมาข้างล่างทั้งคู่ได้ต่อสู้กันเพื่อแย่งปืนกระบอกนั้นแต่ทว่าปืนกระบอกนั้นไกของมันดันไปติดกับตะปูและฟรังโกก็เป็นคนที่สามารถเอื้อมไปหยิบปืนได้แต่ทว่าเมื่อฟรังโกพยายามดึงปืนกระบอกนั้นออกมาปืนกระบอกนั้นมันก็ลั่นไปที่หัวของเขาเต็มๆและก็เป็นวิลลันที่สามารถรอดมาได้วิลลันได้ถูกจับตัวไปสอบสวนเขาได้สารภาพถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมทั้งกล่าวหาตัวของฟรังโกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือพ่อค้ายารายใหญ่เมื่อตำรวจได้เข้าไปสืบสวนหลักฐานของฟรังโกทั้งหมดก็พบว่ามันคือความจริงมันทำให้วิลลันนั้นหลุดจากข้อกล่าวหาทั้งหมดในตอนสุดท้ายวิลลันตัดสินใจลาออกจากการเป็นตำรวจถึงแม้หัวหน้าของเขาจะพยายามให้วิลลันนั้นคิดทบทวนอีกรอบแต่ครั้งนี้วิลลันตัดสินใจที่จะออกจากการเป็นตำรวจจริงๆครอบคร
ัวของวิลเลนได้นัดกันมาปิกนิกหน้าหลุมศพของแม่วิลเลนได้วางแผนกับน้องสาวว่าหลังจากนี้เขาจะเปิดร้านฟู้ดทรัคและไปเปิดร้านขนมหวานที่เขาได้สัญญาไว้กับน้องสาวแต่ทว่าในจังหวะนั้นสายตาของวิลเลนก็ได้สะดุดกับแคปซูลกุญแจที่เขาได้ล้วงมาจากตู้ของอภิยองก่อนหน้านี้และตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆกับสุสานของแม่วิลเลนตัดสินใจไปยังธนาคารที่เก็บตู้เซฟไว้ตามนามบัตรที่เขาได้มาจากกระเป๋าตังของอภิยองแต่เมื่อเปิดตู้เซฟของฟรังโกออกมาก็ต้องตะลึงกับเงินมหาศาลที่อยู่ในตู้เซฟฟรังโกได้ใช้เงินนั้นเปิดร้านตามที่สัญญาไว้กับน้องเขาได้บริจาคส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวของอาตูโรผู้ที่เป็นเพื่อนรักของเขาและได้นำเงินส่วนหนึ่งไปแจกคนจนในตอนสุดท้ายวิลันได้พบกับหมาตัวนั้นอีกครั้งและครั้งนี้วิลันก็ได้เอาหมาตัวนั้นกลับไปเลี้ยงก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องอาหารเดย์ปี2021เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างครับเต็มร้อยให้กี่คะแนนเอ่ยสำหรับวันนี้พวกเราเวสเทิร์นสตูดิโอก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับเวสเทิร์นสตูดิโอสวัสดีครับ